ตีพวงสรงเปิดกล้องอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้สำหรับละครโรแมนติกคอมเมดี้ผู้ใหญ่ลีกับนางมาที่พี่ไก่วรายุทธและพี่แหม่มทิติมาแห่งค่ายโนพรบเบมนำมาปัดฝุ่นใหม่โดยมอบหน้าที่ให้หนุ่มเกรียดสุกรมงคลนั่งแท่นกำกับพร้อมดึงปอทฤษฎีและพลอยเชอร์มานมาประทับบทพ่อแง่แม่งอนในเวอร์ชัน2009ซึ่งพระนางเขาก็ยืนยันถึงความสนุกหลังเริ่มเดินหน้าถ่ายทำไปกว่า 20% แล้วค่ะครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ไม่ต้องตีกลองประชุมละคือเป็นผู้ชายบ้านที่ทันสมัยมานิดนึง MNG เสื้อผ้าในแบรนด์ Emporium หมดเลยพอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวเสื้อเชิ้ตนี่คือแบบแต่ใส่มาแล้วเป็นบ้านนอกได้ก็ฝากนะครับละครนะครับเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมานะครับละครเรื่องนี้นี่ผมบอกจริงๆว่ามีหลายๆอย่างให้คุณดูนอกจากความสนุกแล้วมันยังมีวิธีใช้ชีวิตนะแบบพอเพียงแบบอยู่ได้แบบว่าไม่ต้องฟุ้งเฟ้อมากนางเอกก็สวยจ้าจ้าอันนี้คอนเฟิร์มส่วนคู่ขวัญสาวพลอยอย่างหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลก็ขอมารับบทร้ายที่เขาแสดงแล้วก็ยังรู้สึกหมั่นไส้ตัวเองโอ้โหผมเล่นเองผมยังหมั่นไส้มันเลยครับอาทิเช่นแบบเอ้ยพี่แบบไกลๆได้ป่ะมันทิ่มจะปะเนี่ยทิ่มปากอ่ะพี่เฮ้ยอะไรเงี้ยวินอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ร้ายแบบว่าตีรันฟันแทงแบบถึงร้ายก็รักอะไรเงี้ยครับโสภิดาสุคันโทรายงาน